ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนที่13มาแล้วค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่หมีครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ครับกับดวงตากระต่ายกับตอนลุงข้าน้อยงานเขียนของเคนชิโร่ไฮทานินะคะที่นำประสบการณ์การเป็นครูชั้นประถมศึกษา17ปีเขียนวรรณกรรมเยาวชนชิ้นเยี่ยมเรื่องนี้ค่ะมียอดการตีพิมพ์ถึง140ครั้งนะคะคือจริงๆเนี่ยมากกว่านี้แล้วก็เคยเป็นละครโทรทัศน์เป็นภาพยนตร์ด้วยอันนี้ก็รับประกันความฮอตความฮิตนะคะแล้วก็เป็นห้องสมุดหลังไมค์ไทย PBS Podcast ด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวพอจบเรื่องเราจะคุยกับคนแปลนะคะคุณมารินาโคบายาชิจะมีการสัมภาษณ์ตรงจากญี่ปุ่นเลยจากญี่ปุ่นเลยเหรอครับพี่สายตรงเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอ work from home แต่เป็น home จากนู้นเลยค่ะแขกรับเชิญที่ไกลที่สุดไกลที่สุดครับแต่ด้วยเทคโนโลยีนะคะเราก็สามารถจะพบกันแล้วก็คุยกันได้ก็ต้องรอติดตามค่ะครับระหว่างนี้ถ้ามีอะไรอยากจะฝากถามก็สามารถที่จะฝากคำถามมาได้นะคะทักทายพูดคุยแนะนำติชมเสนอเรื่องใหม่หรือว่าฝากคำถามมาถึงคุณมารินาโคบายาชิได้เลย3ช่องทางค่ะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีเนียนแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้จะมี2บทนะคะครับผมลุงข้าน้อยใจผมรู้สึกโล่งโล่งแหมรู้สึกดีตามไปด้วยนะคะครับใจผมรู้สึกโล่งเนี่ยแต่ตอนนี้ลุงข้าน้อยไม่ได้บอกนะคะว่าจะดีไม่ดีจะซ้ายจะขวาจะยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าลุงใครด้วย ถ้าอยากรู้ก็ติดตามฟังกันเลยค่ะลุงข้าน้อยครับช่วงเวลา3วันแรกไม่ว่ารถเข็นคันไหนก็สามารถขนของกลับมาได้เต็มคันรถแต่พอเข้าวันที่4ของบนรถเข็นก็เริ่มน้อยลงเหมือนนัดกันครูทั้ง4รู้ตัวทันทีนี่พวกครูไม่มีบ้านจะวนแล้วใช่ไหมทุกคนหัวเราะเพราะว่าทั้ง4วนแต่บ้านของลูกศิษย์ตัวเองรายได้ทั้งหมด4วันรวมเป็นเงิน 48,000 เยนอีกนิดเดียวเท่านั้นถ้าทุกคนขนของมาได้เต็มคันรถอีกแค่วันเดียวก็คงโอเคไม่มั่นใจเลยครูโอตะแล้วก็ครูโอริฮาชิต่างมองหน้ากันต่างฝ่ายต่างถอนหายใจพรุ่งนี้ต้องตะโกนว่ามีของเก่ามาขายไม่จ้าอีกแล้วสินะไม่ถนัดเอาซะเลยครูโอตะทำสีหน้าดูน่าสงสารวันที่5ครูทั้ง4ก็รวบรวมความกล้าออกเดินทางด้วยความเศร้าจุนจังวันนี้ต้องตะโกนว่ามีของเก่ามาขายแล้วนะจุนจังช่วยครูช่วยเป็นคนนำด้วยนะครูโคทานิประสานมือสองข้างขอร้องจุนจังตอนนี้ครูเริ่มชินกับการเข็นรถแล้วบางครั้งเทสุโซก็วนมาด้านหน้าเพื่อลากรถเข็นช่วง4วันที่ผ่านมานี้ครูโคทานิได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างครูไม่เคยคิดว่าการทำงานออกแรงเช่นนี้จะทำให้รู้สึกดีได้ถึงขนาดนี้น้ำที่ได้ดื่มหลังการทำงานจนเหงื่อท่วมตัวช่างชื่นฉ่ำใจและอร่อยเป็นพิเศษครูตกตะลึงกับความขยันขันแข็งในการทำงานของเด็กๆ
ดยส่วนใหญ่แล้วเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยจะยอมช่วยทำงานอาจจะเป็นเพราะครูมีความคิดเช่นนี้เมื่อมองเด็กตัวเล็กๆอย่างมิสเอะและเทสุโซที่ทำงานอย่างแข็งขันครูโคทานิจึงเกิดความรู้สึกเอ็นดูเด็กชายที่อยู่นิ่งไม่ยอมทำอะไรเลยเมื่ออยู่ในห้องเรียนเด็กชายเทสุโซคนนั้นหายไปไหนกันครูโคทานิอดคิดไม่ได้ถึงแม้จะย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงมาได้สักพักแล้วแต่แสงแดดช่วงเวลากลางวันก็ยังแรงอยู่ครูโคทานิและเด็กๆเหงื่อออกท่วมตัวอย่างรวดเร็วจุนจังนี่ครูดำขึ้นไหมจ๊ะก็ไม่นี่ฮะเป็นห่วงเหรอก็ครูยังสาวอยู่นี่นาถ้าถูกสามีรังเกียจก็คงจะแย่เนาะครูว่าจุนจังดีกว่าสามีครูตั้งเยอะถ้าจุนจังเป็นผู้ใหญ่ครูจะขอให้จุนจังรับครูเป็นเจ้าสาวรู้หรอกหน่าว่าแกล้งยอกันครูมีแผนจะให้ผมช่วยร้องตะโกนว่ามีของเก่ามาขายใช่ไหมล่ะไม่ใช่นะครูพูดความจริงครูอยากเป็นเจ้าสาวของจุนจังอยากเป็นเจ้าสาวของเทสุโซจังด้วยแล้วก็อยากเป็นเจ้าสาวของอิซาโอจังด้วยครูเนี่ยหน้าไม่อายเลยน้องครูคุยกับพวกหนูบ้างสิคุยกับพี่จุนอยู่ได้มีสเอะออกคำสั่งจากข้างหลังอย่าอิจฉาอย่าอิจฉาไปเลยมิสเอะจุนพูดอย่างร่าเริงเทสุโซก้มหน้าก้มตาเข็นรถเจ้าหมาน้อยคิจิก็กำลังยุ่งวิ่งไปทางโน้นทีทางนี้ทีบางครั้งก็หันหน้าแล้วก็เห่าใส่เทสุโซแต่เทสุโซก็ทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ก้มหน้าก้มตาเข็นรถต่อไปจุนจังอะไรฮะวันนี้ยังไงเราก็ต้องตะโกนมีของเก่ามาขายใช่ไหมจ๊ะถ้าอย่างนั้นครูว่าเราลองออกไปนอกบริเวณเขตโรงเรียนออกไปเมืองที่ไม่มีใครรู้จักเราดีไหมดีเลยฮะเราคงตะโกนมีของเก่ามาขายได้ง่ายขึ้นจริงไหมฮะครูพวกจุนเข็นรถเดินตัดด้านหลังของย่านร้านค้าไปเรื่อยๆจนออกมาถึงเมืองซึ่งเป็นย่านที่มีโรงงานเล็กๆมากมายครูฮะด้านหลังมีบ้านคนอยู่เต็มเลยจริงเหรอถ้าอย่างนั้นเราเริ่มจากแถวนั้นกันเลยดีไหมมีถนนที่ใหญ่กว่าตรอกซอยเล็กน้อยสองฝั่งถนนมีบ้านผู้คนหนาแน่นทั้งสองข้างทางโหตรงนี้เหมาะเลยจ้าจุนจังฮะจุนจังตัดสินใจตะโกนร้องมีของเก่าไหมครับมีกระดาษหนังสือพิมพ์นิตยสารเก่าเศษผ้าเก่าไหมครับบรรดาแม่บ้านที่กำลังอุ้มลูกอยู่หันมามองพร้อมกันต่างตกใจกับการรวมตัวที่น่าประหลาดแล้วก็เริ่มซุบซิบเพราะว่าคนรับซื้อของเก่าคนหนึ่งเป็นครูโคทานิซึ่งหน้าตาสวยผิวขาวแล้วก็มีเด็กพ่วงท้ายก็คงไม่แปลกที่จะเข้าใจผิดครูโคทานิถูกเลคือถูกมองจนได้แต่ก้มหน้าเพราะว่าทนความอับอายไม่ได้จึงยิ่งทำให้ดูน่าสงสัยแล้วก็ยิ่งกลายเป็นเป้าสายตาของบรรดาแม่บ้านทั้งหลายคือดูแล้วไม่เหมือนกับคนรับซื้อของเก่าโดยทั่วไปไปกันเถิดจุนจังครูโคทานิเริ่มทนไม่ไหวกับการถูกจับจ้องก็เลยเข็นรถเข็นหนีออกนอกเส้นทางนั้นไป
ไม่ได้นะครูจุนบ่นตามหลังมาครูโคทานิหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาปาดเหงื่อซึ่งน่าจะเป็นเหงื่อจากความอับอายมากกว่าตอนนี้ครูอยากเป็นเจ้าคิจิจังเลยอ่ะนี่ครูพูดอะไรกันเนี่ยฮะเราต้องสู้สิคืออายเหรอคะมีสะเอะยืนหน้ามามองครูโคทานิแทซูโซจังแล้วเธอละอายหรือเปล่าเทซูโซสั่นหัวเมื่อมิสเอะถามไม่เห็นจะมีใครอายเลยมีแต่ครูคนเดียวที่อายผู้ใหญ่นี่เรื่องมากจริงๆเลยครูโคทานิอ่อนแรงเธอพยายามรวบรวมความกล้าแล้วก็ย้อนกลับไปที่ตรอกซอยนั้นอีกครั้งฮ่าจุนจังคราวนี้เราอย่าตะโกนเลยนะลองแวะถามทีละบ้านก็แล้วกันนะจ๊ะอย่างนั้นก็ได้ครูจอดรถเข็นเอาไว้ริมทางแล้วก็เดินเข้าไปแวะเวียนถามทีละบ้านขอโทษนะคะไม่ทราบมีหนังสือพิมพ์หรือว่านิตยสารเก่าๆบ้างไหมคะครูถามได้อย่างปกติจึงรู้สึกโล่งใจแต่ด้านมาพลาดเอาทีหลังรับซื้อของเก่าเหรอเข้าทางประตูหลังสิมาเข้าประตูหน้าได้ยังไงครูโคทานิรีบเพ่นออกมาจากบ้านหลังนั้นตายแล้วผิดพลาดคนรับซื้อของเก่าก็ต้องเข้าทางประตูหลังสินะเป็นครูโรงเรียนนี่ช่างไม่รู้อะไรซะเลยแล้วครูโคทานิก็เหงื่อแตกอีกรอบขอโทษด้วยนะคะเอามีอะไรฮะผู้ชายร่างใหญ่ในชุดกางเกงอยู่บ้านเดินออกมามีหนังสือพิมพ์เก่าหรือว่านิตยสารเก่าไหมคะรับซื้อของเก่าเหรอค่ะครูโคทานิแอบนึกในใจว่าฉันไม่ใช่คนรับซื้อของเก่าหรอกนะแต่ครั้นจะอธิบายไปก็ไม่มีประโยชน์ตรงใต้ถุนมีขวดน่ะเห็นไหมเอาไปสิเป็นใต้ถุนที่ค่อนข้างสกปรกถ้าจะปฏิเสธตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วครูโคทานิก็เลยต้องจำใจมุดใต้ถุนแล้วก็ไปหยิบขวดออกมาหน้าสวยๆสกปรกในพริบตาเมื่อครูโคทานิจะจ่ายค่าขวดให้ชายร่างใหญ่ผู้นั้นก็บอกว่าโอ้ยไม่เอาหรอกเอาไปเถอะเธอนี่ก็ยังสาวอยู่แต่ทำไมถึงทำอาชีพแบบเนี้ยฮะไม่มีอย่างอื่นทำแล้วไงฮะอย่ายุ่งหน้าครูโคทานิอยากจะตอบกลับไปแบบนี้แต่สิ่งที่เธอพูดไปก็คือดิฉันไม่ใช่ขอทานนะคะวางเงินเอาไว้ให้ตรงนี้แล้วค่ะแล้วครูโคทานิก็รีบเดินออกไปทันทีรู้สึกโกรธจัดจนตัวร้อนเผาไอ้หมีควายไอ้ยี่เง่าไอ้สมองกรวงไอ้ไร้สมองไอ้โง่ไอ้บ้องตื้นครูโคทานิพูดด่าเท่าที่ตัวเองจะคิดออกครูเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเด็กๆในโรงกำจัดขยะถึงได้พูดจาหยาบคายกันนักในขณะที่จุนกับมิสเอกช่วยกันแวะเวียนถามตามบ้านเช่นกันแม้แต่เทซูโซก็ออกไปช่วยถามซึ่งทำให้ครูโคทานิรู้สึกทึ่งคุณน้าคะไม่ทราบว่ามีหนังสือพิมพ์เก่าหรือว่านิตยสารเก่าบ้างไหมคะมีสะเอะถามอย่างสุภาพส่วนเทซูโซเปิดประตูแล้วก็ยื่นคอเข้าไปในบ้านหนังสือพิมพ์เทซูโซถามแบบน้ำเสียงที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรสักเท่าไหร่สั้นๆห้วนๆหนังสือพิมพ์อะไรเหรอหนูคนในบ้านไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรก็เดินออกมาดูเทซูโซพูดแค่นั้นแล้วก็ชี้ไปที่รถเข็นแค่พูดว่าหนังสือพิมพ์เท่านั้นก็คงเข้าใจครูโคทานิคิดเทซูโซพยายามเต็มที่ตามความสามารถของเขาความพยายามของทุกคนเหมือนเปล่าประโยชน์
ของที่รวบรวมมาได้ไม่ค่อยมากนักดูเหมือนการรับซื้อของเก่าจะมีเจ้าถิ่นในท้องที่เหมือนกันคือถ้าไม่ใช่คนรู้จักก็ไม่ค่อยจะเอาของเก่าออกมาขายให้ทั้งสี่รู้สึกผิดหวังและก็อ่อนลาพวกครูเดินมาถึงที่โล่งซึ่งมีท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ครูโคทานิก็เลยซื้อไอศกรีมหวานเย็นครูหย่อนก้นนั่งพิงท่อระบายน้ำนั่นเด็กๆเรามาพักกันเถอะจ้าทุกคนคอแห้งผากไอศกรีมหวานเย็นจึงอร่อยล้ำแต่ในใจทุกคนกลับรู้สึกหม่นหมองไม่สดใสเพิ่งได้แค่นิดเดียวเองไม่รู้ว่าพวกทกคุงจะเป็นยังไงกันบ้างจุนรู้สึกเป็นห่วงรับซื้อของเก่านี่ก็ยากเหมือนกันนะคะครูมีใส่เอ่ยขึ้นจริงจ้า ครูโคทานิหัวร้อนแล้วก็ลูบหัวเด็กเป็นอย่างที่มีใส่เอ่ยพูดจริงๆการรวบรวมของเก่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพียงแค่รับซื้อของเก่าแต่ต้องรับรสของความอับอายและการดูถูกการทำงานไม่ว่าอาชีพใดย่อมต้องประสบกับความยากลำบากทั้งนั้นคนที่ดูถูกอาชีพรับซื้อของเก่าต้องให้ลองมาทำดูจะได้รับรู้ถึงความยากลำบากเหล่านั้นครูโคทานิคิดพรางก็นึกถึงผู้ชายร่างใหญ่เหมือนหมีควายคนนั้นมีอะไรบางอย่างคืบคลานออกมาจากปากท่อระบายน้ำครูโคทานิกรีดร้องกระโดดจนตัวลอยจุนลุกขึ้นยืนทำท่าเหมือนจะปกป้องครูโคทานิอาฮ่าเจ้าหนูสวัสดีจ้าปรากฏว่าลุงท่าทางแปลกๆคนหนึ่งเดินออกมาลุงคนนี้ผมยาวประบ่าหนวดเคราปกคลุมจนเหลือใบหน้าโผล่ออกมาเพียงเล็กน้อยสวมเสื้อผ้าที่ดูคล้ายชุดกิโมโนเห็นรอยปะของเศษผ้าอย่างเด่นชัดบางคนอาจจะมองเห็นเป็นชุดที่ออกแบบได้สวยงามลุงไปขอทานหรอมีเสเอะไม่เกรงใจถามหน้าตาเฉยอันตัวข้านี้แต่ก่อนเคยเป็นขอทานแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วขอรับคุณหนูลุงท่าทางประหลาดคนนั้นกางแขนสองข้างเหมือนกำลังแสดงละครมีเสเอะชักสนุกก็เลยนั่งยองๆข้างหน้าลุงคุณหนูเอ๋ยกรุณาสงเคราะห์ข้าหน่อยจะได้ไหมครับไอศกรีมหวานเย็นของคุณหนูยังเหลืออีกครึ่งแท่งนะครับการที่คนมั่งมีสงเคราะห์ผู้ยากไร้ถือเป็นการสนองพระประสงค์ของพระเจ้านะขอรับบักสีคำสุดท้ายบักชีสหรือเงินทิฟหรือว่าเงินทำบุญเล็กน้อยในอินเดียและตะวันออกกลางก็คงเป็นคำที่หมายถึงการทำบุญที่ใช้ในอินเดียและตะวันออกกลางมีเสเอได้ฟังก็งงบักชีสหมายความว่าอะไรเหรอลุงคุณหนูช่างตั้งใจฟังดีจริงๆเลยบักชีสเป็นภาษาอินเดียแปลว่าให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเถิดคุณหนูเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าขอไอศกรีมหวานเย็นค่ะเถิดโถเอ้ยที่ท้าลุงก็จะขอหนูกินใช่ไหมแหมคุณหนูช่างฉลาดปราดเปรื่องซะจริงลุงทำท่าทำทางกางแขนสองข้างออกกว้างลุงนี่แปลกดีเนาะอ่ะนี่ค่ะแต่มิสเอะก็ยื่นไอศกรีมหวานเย็นที่เหลือให้ลุงในขณะที่ครูโคทานิรู้สึกกลัวคุณหนูท่านนั้นช่างงดงามเสียเหลือเกินงามจนดวงตาของข้าแทบพร่ามัว
ดูท่าทางว่าลุงคนนี้คงจะไม่ใช่คนไม่ดีจุนก็เลยนั่งลงอีกครั้งครูโคทานิก็นั่งลงด้วยแม้ว่าในใจยังรู้สึกไม่สงบสุขพวกท่านมีความสัมพันธ์กันอย่างไรหรือคงจะไม่ใช่แม่ลูกกันหรอกนะครับคนนี้เป็นครูโรงเรียนส่วนผมเป็นนักเรียนจุนพูดพลางเลียไอศกรีมหวานเย็นในปากถ้าเป็นเยี่ยงนั้นยิ่งน่าตกใจทำไมครูโรงเรียนจึงกลายเป็นคนรับซื้อของเก่าไปได้เล่าจุนก็เลยเล่าเรื่องราวคร่าวๆแบบขอไปทีช่างเป็นเรื่องราวอันแสนงดงามเสียเหลือเกินข้าน้อยรู้สึกประทับใจเสียยิ่งนักขอยกย่องสรรเสริญด้วยดวงจิตลุงพูดจาเหมือนตัวละครในหนังย้อนยุคเลยอ่ะข้าน้อยเกลียดชังโลกยุคนี้นักเกลียดทั้งไฟฟ้ารถยนต์แต่ชอบไอศกรีมหวานเย็นนะขอรับ เอาละถ้าเป็นเช่นนั้นขอให้มอบหน้าที่นี้ให้ข้าน้อยเถิดลุงท่าทางประหลาดลุกขึ้นยืนจากนั้นก็เข็นรถเข็นแล้วก็ก้าวเดินอย่างอาถรรพ์พวกจุนก็เลยเดินตามหลังลุงจะดีเหรอจุนจังแต่ดูลุงแกก็ไม่น่าจะเป็นคนไม่ดีคงไม่เป็นไรมั้งครับครูก็ว่าอย่างนั้นลุงเดินเข้าตรอกซอยที่เมื่อครู่นี้พวกจุนหนีกันออกมาลุงเข็นไปได้ถึงกลางซอยก็หยุดรถแล้วก็ร้องตะโกนเสียงดังเจ้าข้าเอ้ยลุงข้าน้อยมาแล้วจ้าลุงข้าน้อยมาแล้วจ้าโปรดเอาของเก่าออกมาเถิดโปรดเอาของเก่าออกมากันเถิดจ้าลุงข้าน้อยมาแล้วจ้าเราเด็กๆโผล่ออกมาจากบ้านนั้นบ้านนี้ต่างวิ่งร้องเรียกลุงข้าน้อยดูเหมือนลุงจะเป็นคนดังในย่านนี้คนที่อยู่ห่างไกลจงโปรดฟังข้าให้ดีๆวันนี้ข้าน้อยไม่ได้มาเพื่อขอของเก่าให้ตัวข้าเองแต่นี่เป็นการทำความดีครั้งหนึ่งในชีวิตของข้าน้อยผู้ที่ยืนอยู่ตรงนี้คือองค์หญิงผู้สูงศักดิ์ท่านเป็นคุณครูที่เปี่ยมด้วยเมตตาดังพระโพธิสัตว์กวนอิมแต่ที่ต้องแปลงตัวมาเป็นคนรับซื้อของเก่าทำงานหามรุ่มหามค่ำก็เพื่อหาเงินมารักษาลูกศิษย์ซึ่งป่วยเป็นอัมพาตอยู่ในโรงพยาบาลนี่ลุงผมไม่ได้พูดอย่างนั้นซะหน่อยจุนร้องเรียนด้วยสายตาเพราะว่าไอ้ที่เล่าไปนี่ไม่ใช่แบบนี้เชื่อลุงเถอะลุงไม่สนใจถ้ามีเรื่องราวงดงามน่าประทับใจเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ข้าน้อยก็อยากได้ยินได้เห็นสวรรค์มีตาฟ้าเป็นพยานข้าน้อยอยากให้พวกท่านได้ร่วมเกาะชายเรื่องราวอันแสนงดงามเหล่านี้บ้างเอาเร่เข้ามาเอาของเก่าออกมากันโดยเร็วครูโคทานิยืนตะลึงงันช่างปล่อยเรื่องราวให้หลั่งไหลออกมาจากปากได้อย่างไม่ขาดสายจริงๆคือพูดได้ไม่หยุดปากลุงไม่มีความละอายเหมือนครูอาดาจิเลยคือเหมือนกับไม่อายไม่เขินเลยในการบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ขอซื้อของเก่าปรากฏว่ามีของเก่าออกมากองอย่างรวดเร็วจนพวกจุนเนี่ยเรียกว่าทำแทบไม่ทันเลยครูโคทานิง่วนอยู่กับการชั่งน้ำหนักของเหล่านั้นใจ
จากนั้นลุงก็ย้ายไปอีกซอยแล้วก็ตะโกนพูดเหมือนเดิมผ่านไปเพียงชั่วโมงเดียวของเก่าที่รวบรวมได้เกือบจะล้นรถเข็นขอบคุณมากค่ะได้ของเยอะมากแล้วค่ะลุงข้าน้อยขอบคุณฮะลุงท่าน้อยขอบคุณนะจุนกับมิเซเอะกล่าวขอบคุณเช่นกันลุงฮะพวกเราเป็นเด็กโรงกำจัดขยะที่เมืองเอสลุงมาเยี่ยมพวกเราสักครั้งนะลุงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเมื่อพูดเช่นนั้นลุงท่าทางประหลาดคนนั้นก็เดินจากไปขอบคุณนะลุงขอบคุณนะลุงแล้วเจอกันใหม่ขอกล่าวคำอำลาขอรับลุงยังพูดด้วยอย่างทรนงเหมือนเดิมวันนั้นรถเข็นของจุนได้ที่หนึ่งอย่างไม่มีข้อกังขาคือได้ของเยอะสุดได้เงินมากสุดครูอาดาจิครูโอริฮาชิแล้วก็ครูโอตะต่างทำตาโตตกตะลึงทำเอาจุนรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมีของเก่ามาขายไหมครับไม่ได้เจอแบบนี้นานแล้วนะพี่แบบไหนอะแบบมีของเก่ามารับซื้อหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแถวสมุทรสาครไม่มีเหรอหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านเป็นไปได้อาจจะดูไฮโซเกินไปที่จะมีแบบนี้ก็ใช่ครับปกติสมัยก่อนที่ไม่ได้อยู่หมู่บ้านก็จะแบบจะมีซาเล้งซาเล้งรถกับข้าวใช่ก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆนานาค่ะเป็นสีสันของชุมชนนะคะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในหมู่บ้านเขาก็คงไม่ให้เข้ามั้งใช่ก็ดีไปอีกแบบครับแต่ก็อาจจะเอาแล้วเวลามีพวกของรีไซเคิลเอาไปขายที่ไหนอะส่วนใหญ่จะให้คนงานนะครับอ๋อแล้วคนงานก็อาจจะไปขายต่ออีกทีหนึ่งอ่าฮะโอเคก็เป็นระบบโดยอ้อมครับโดยอ้อมครับไม่ใช่โดยตรงแบบที่มีซาเล้งไปรับซื้อแบบนี้เนาะครับก็ดูท่าทางว่าลุงข้าน้อยเนี่ยเขาก็เป็นคนกว้างขวางอยู่นะครับผมนึกถึงเพลงคาราบาวเลยครับพี่ชื่อเพลงว่าบ้าพี่มีเคยฟังไหมครับที่ร้องว่าฉันเป็นคนบ้าฉันสติไม่ดีฉันเป็นคนบ้าไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนไม่ดีฉันแค่สติไม่ดีใช่แล้วก็บอกว่า เป็นคนบ้าแต่ไม่ใช่คนโง่ใช่ครับถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่แต่ว่าไม่โง่ประมาณนั้นเลยน่าจะตรงคอนเซ็ปต์คำที่บอกว่าหาเงินไปรักษาลูกศิษย์ในโรงพยาบาลและไอ้เจ้าจูนบอกว่าลุงไอ้ที่พูดกันเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะลุงนี่มั่วละลุงก็บอกเฉยให้นะเฉยให้นะมันต้องออกมาเนี่ยถึงจะได้ตังค์เยอะมันต้องสร้างสตอรี่นิดนึงใช่ลุงเข้าใจครับลุงนี่มาออกรายการโชว์เมืองไทยได้เลยนะนี่ครับก็เป็นบทที่ฟังแล้วรู้สึกดีนะคะครับคือรู้สึกดีว่าเด็กๆแล้วก็ครูเนี่ยก็คือก็ไม่รังเกียจลุงแม้ว่าลุงเนี่ยจะดูพิลึกใช่ไหมใช่ดูไม่ค่อยเต็มอ่ะถ้าเราเจอกันข้างนอกเราคงแปลกๆหน่อยแต่ว่าไอ้เจ้ามิสเอะก็ให้ไอศกรีมด้วยความซื่อนะอืมก็ให้ครับครูเอ้ยลุงก็เลยอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลุงช่วยตอบแทนเพิ่มยอดขายให้ครับโอ้โหมาเต็มเลยอันนี้คุ้มเลยเต็มครึ่งแท่งใช่แลกได้ของเยอะแยะอีก3สายก็คือของครู3คนเนี่ยก็แบ่งเป็นสายใช่ไหมใช่ครับอีก3สายนี้อึ้งไปเลยโหทำไมสายนี้มันขายดิบขายดีมันซื้อเก่งจังเลยเนี่ยสำหรับบทต่อไปนะคะใจผมรู้สึกโล่งจะโล่งเรื่องอะไรเนาะนั่นน่ะสิโล่งเรื่องขายของเก่าก็จบไปแล้วยังมีอะไรให้โล่งอีก
อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังคะฟังมาถึงตรงนี้เกือบๆจะจบแล้วนะคะเหลืออีกประมาณ3ตอนครับก็จะจบแล้วสำหรับเรื่องดวงตากระต่ายคุณคิดว่าฟังเรื่องนี้แล้วได้อะไรบ้างทักทายกันมาได้นะคะเสนอเรื่องใหม่มาได้แล้วก็ย้ำกันอีกทีค่ะกับช่องทางการใช้งานห้องสมุดหลังใหม่เรามีหลายแพลตฟอร์มนะคะครับก็สำหรับช่องทางการรับฟังนะครับอย่างที่เคยทราบกันทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ทางพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆก็มีทั้ง Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ YouTube นะครับส่วนถ้าใครสนใจที่จะพูดคุยกับพวกเราแนะนำติชมอะไรก็3ช่องทางเช่นเคยทางเพจไทย PBS Podcast เพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังกันได้เลยนะครับเอาละค่ะไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะกับบทที่ชื่อว่าใจผมรู้สึกโล่งครูโคทานิเขียนคำว่าอะไรแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามบนกระดานดำแล้วก็หันมาบอกกับนักเรียนหัวข้อการเขียนเรียงความในวันนี้คืออะไรจ้ะอะไรคืออะไรเหรอครับครูโชอิจิถามครูโคทานิก็เลยตอบกลับว่าหืออะไรคืออะไรเหรอครูไม่เข้าใจจะถามอะไรหรอครูโคทานิพูดด้วยสีหน้าจริงจังทุกคนก็เลยหัวเราะกันดังลั่นวันนี้เป็นวันเยี่ยมชมการเรียนการสอนของครูโคทานิครูจำนวนมากยืนสังเกตการอยู่หลังห้องเรียนตั้งแต่เป็นครูโรงเรียนนี่เป็นครั้งแรกที่ครูโคทานิให้ครูคนอื่นเข้าชมการเรียนการสอนครูจึงรู้สึกตื่นเต้นจนเกรงไปหมดครูไม่สามารถทำตัวสบายๆได้เหมือนครูอาดาจิขอให้ทุกคนเขียนคำว่าอะไรลงในกระดาษของตัวเองจากนั้นให้เขียนว่าครูโคทานิแบกของชิ้นใหญ่มาประโยคที่ทุกคนเขียนให้เขียนเหมือนกันเพียงเท่านี้ส่วนประโยคต่อจากนี้ขอให้แต่ละคนเขียนสิ่งที่ตัวเองคิดนะจ๊ะเมื่อพูดจบครูโคทานิก็เดินออกไปตรงทางเดินจากนั้นครูออกแรงแบกกล่องใบใหญ่ประมาณ1เมตรทั้ง4ด้านห่อด้วยผ้าขาวแล้วก็กลับเข้ามาในห้องเรียนโอ้โหโหยใหญ่จังเลยใหญ่สุดๆเลยกล่องอะไรอ่ะใหญ่ใช่ไหมจ๊ะทุกคนคิดว่ามันคืออะไรจ๊ะทีวีฮะเครื่องทางความร้อนพัดลมเด็กๆเดากันไปต่างๆนานาถ้าอย่างนั้นขอให้ทุกคนเขียนสิ่งที่ตัวเองคิดและถ้าเขียนด้วยว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นจะทำให้เรียงความสมบูรณ์มากขึ้นจ้ะทุกคนตั้งใจเขียนกันอย่างจริงจังมีแต่เทสุโซที่ยังคงจ้องมองกล่องใบนั้นอยู่จูนิจิคุงลองอ่านที่ตัวเองเขียนสิจ้าอ่านตั้งแต่ต้นเลยนะจูนิจิลุกขึ้นยืนแล้วก็อ่านครูโคทานิแบกของชิ้นใหญ่มาผมกำลังคิดว่ามันคืออะไรทุกคนเดากันว่ามันคือทีวีบ้างเครื่องทำความร้อนบ้างผมคิดว่ามันอาจจะเป็นทีวีแต่ถ้ารีบเขียนคำตอบแล้วตอบผิดจะเสียเปรียบผมจึงเขียนว่าไม่รู้พวกครูที่ยืนอยู่ข้างหลังต่างพากันหัวเราะออกมาช่างสมกับเป็นประโยคที่จุนอิจิเป็นคนเขียนจริงๆครูโคทานิแอบคิดในใจถ้าอย่างนั้นครูแกะห่อผ้าสีขาวนี้ออกนะจ๊ะเมื่อแกะห่อผ้าออก
กล่องใส่ทีวีสีก็ปรากฏขึ้นเห็นไหมทีวีจริงๆด้วยอย่างที่ผมพูดไม่มีผิดเลยเอาละทีนี้เขียนประโยคต่อเลยจ้ะโชอิจิคุงลองอ่านประโยคที่เขียนต่อสิเป็นทีวีจริงๆด้วยผมเป็นคนทายถูกตั้งแต่แรกผมถนัดเรื่องพวกนี้ผมรู้สึกภูมิใจจุนิจิเอียงคอสงสัยส่วนเทสุโซยังคงจ้องมองกล่องอยู่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเรามาต่อกันเลยนะจ๊ะครูโคทานิฉีกกล่องทีวีทันใดนั้นกล่องอีกใบหนึ่งก็ปรากฏออกมากล่องใบนั้นมีรูปผลส้มพิมพ์อยู่บนกล่องเด็กๆพากันฮือฮาครูที่ยืนอยู่หลังห้องก็พากันหัวเราะเด็กๆจับดินสอแล้วก็เริ่มเขียนต่อดูเหมือนจะไม่ใช่ทีวีเสียแล้วโชอิจิเขียนว่าอย่างไรจ๊ะลองอ่านต่อสิโชอิจิลุกขึ้นแล้วก็อ่านต่อครูใจร้ายครูหักหลังผมครูที่อยู่หลังห้องพากันหัวเราะครูโอริฮาชิถึงกับหัวเราะจนน้ำตาไหลขอโทษนะโชอิจิคุงคราวนี้ถ่ายให้ถูกนะครูโคทานิเดินไปหาโชอิจิแล้วก็ลูบหัวทุกคนลองมาดูของในกล่องกันนะครูโคทานิฉีกส่วนที่เป็นฝาออกให้เด็กๆดูของภายในกล่องภายในกล่องมีขยุ่งกระดาษหนังสือพิมพ์อัดรวมกันอยู่ดูเหมือนครูเอากระดาษหนังสือพิมพ์ห่อผลส้มทีละลูกใส่รวมเอาไว้ในกล่องนี่ทุกคนระวังถูกหลอกอีกนะจุนอิจิเตือนเพื่อนๆ เสียงดังจริงจ้ะอย่าถูกหลอกอีกนะคิดให้ดีๆนะจ๊ะทำให้เด็กทุกคนตั้งใจกันมากไม่มีใครเหลือบมองคนอื่นเลยเด็กๆในห้องเรียนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากครูอาดาจิซึ่งยืนอยู่หลังห้องคิดในใจเอาละคราวนี้ขอให้มิจิโกะจังเป็นคนอ่านจ้าค่ะฉันคิดว่ามันคือแอปเปิ้ลเพราะว่ามีของกลมๆห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ฉันจึงคิดว่าเป็นแอปเปิ้ลทำไมไม่คิดว่าเป็นส้มเพราะฉันมองตาคุณครูจึงรู้ว่าครูกำลังโกหกก็เลยคิดว่าไม่ใช่ส้มครูโคทานิแกะห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ออกกระดาษหนังสือพิมพ์ถูกขยำเป็นก้อนกลมเอาไว้เท่านั้นภายในกล่องส้มมีกล่องเค้กอยู่4กล่องเด็กๆพากันฮือฮาอีกครั้งโอ้ยเค้กหรือเปล่าวะจะเป็นเค้กหรือเปล่านะของในกล่องเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าคะครูเทรุเอะถามใช่จ้ะครูขี้โกงจริงไหมจ๊ะให้ทุกคนทายของข้างในโดยให้ดูเฉยๆครูรู้สึกผิดฮ่าคราวนี้ครูจะให้ทุกคนได้ฟังเสียงกันตั้งใจฟังกันให้ดีนะว่าข้างในมีเสียงอะไรเมื่อครูโคทานิพูดจบก็เขย่ากล่องภายในมีเสียงดังกรอกแกรกกรอกแกรกกล่องทั้ง4ใบมีเสียงเหมือนกันรู้แล้ว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 เด็กๆส่งเสียงพูดดังมาจากหลายทิศนี่รู้กันง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอต้องใช่แน่ๆทาเคชิยืดอกพูดอย่างมั่นใจถ้าอย่างนั้นก็ลองเขียนดูสิจ๊ะเด็กบางคนจับดินสอเขียนก่อนที่ครูจะสั่งซะอีกครูโคทานิ
คิดการเรียนการสอนได้อย่างแยบยลถ้าเด็กๆ เขียนประโยคไปเรื่อยๆเช่นนี้คงเขียนประโยคได้มากมายโดยไม่รู้ตัวและทุกครั้งเด็กๆจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่เขียนประโยคที่เขียนออกมาย่อมเป็นประโยคที่ดีทาเคชิลองอ่านสิครูพยายามอย่างมากที่จะหลอกพวกเราแต่คุณครูก็ให้ฟังเสียงผมเลยรู้ทันทีผมพูดในใจว่าแตนแตนในกล่องนั้นคือคุกกี้หรือไม่ก็ลูกอมที่ห่อด้วยกระดาษเพราะมีเสียงแบบนั้นมันต้องใช่แน่ๆคุณครูก็คิดจะแจกขนมเพื่อเป็นการขอโทษที่หลอกพวกเราคุณครูโคทันิ นี่เป็นคนดีจริงๆผมตะโกนร้องชัยโยอยู่ในใจบรรดาครูที่ยืนอยู่หลังห้องพากันหัวเราะอีกรอบแม้แต่ครูโคทานิเองก็หัวเราะที่ทุกคนบอกว่ารู้แล้วทุกคนคิดว่าเป็นขนมกันเลยจ้าอ้าวไม่ใช่ขนมหรอกหรอครับครูเอจะใช่ขนมหรือเปล่านะขนมใช่ไหมครูต้องเป็นขนมสิใช่ใช่ถ้าไม่ใช่ขนมครูโคทานิคงถูกเด็กๆลงประชาทัณฑ์เป็นแน่จะใช่ขนมหรือเปล่าครูจะให้ทุกคนได้ลองจับกล่องดูนะจ๊ะแล้วครูโคทานิก็แจกกล่องสี่ใบตามกลุ่มเด็กๆลองเขย่ากล่องดูบ้างบางคนก็ดมกล่องทันใดนั้นมีเด็กคนหนึ่งร้องตะโกนออกมามีอะไรอยู่ในนั้นด้วยโง่หรือเปล่าเนี่ยใครๆก็รู้แต่แรกแล้วว่ามีอะไรอยู่ในกล่องทาเคชิตอบโต้แต่ดูเหมือนเด็กที่ชื่อฮิโรมิจิจะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนี่ดูสิมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างในด้วยเห็นไหมมาขยับตัวด้วยเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยทุกคนตกใจแล้วก็พากันเขย่ากล่องทันทีมันแรงแน่ๆเลยต้องเป็นด้วงแน่ๆเลยเด็กๆดวงตาเป็นประกายถ้าเป็นตัวด้วงย่อมน่าดีใจกว่าขนมเด็กๆทุกคนพากันตื่นเต้นดีใจแม้ว่าในมือถือดินสอแต่เด็กๆยังคงจ้องมองกล่องแบบไม่คลาดสายตาภายในเหมือนมีเสียงของแข็งกระทบกันเด็กๆ ดีใจจนเนื้อเต้นเมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเทสุโซไม่ยอมละสายตาจากกล่องนั้นเลยฮิโรมิจิคุงลองอ่านสิจ้ามันคือด้วงต้องเป็นด้วงแน่ๆผมกำลังอ้อนวอนต่อพระเจ้าว่าขอให้เป็นด้วงคุณครูครับต้องให้ด้วงผมด้วยนะครับฮ่าครูจะทำยังไงดีล่ะนี่เมื่อกี้ก็ทายว่าเป็นขนมแน่ๆก็ทายผิดคราวนี้อาจจะผิดอีกก็ได้นะเด็กๆ ดูเป็นกังวลในขณะที่ครูโคทานิบอกว่าครูไม่ได้มีความสุขที่ได้แกล้งทุกคนนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นครูขอเฉลยเลยก็แล้วกันนะเด็กๆ ดีใจกันยกใหญ่เอาล่ะตอนนี้ทุกคนรู้สึกอย่างไรกันบ้างจ๊ะตื่นเต้นฮะจะเป็นลมรู้สึกหมนปวดฉี่เลยเด็กๆพากันตอบหลากหลายจำความรู้สึกตอนนี้ให้ดีๆนะจากนั้นครูโคทานิก็ใช้คัตเตอร์ตัดเทปที่ปิดกล่องเอาไว้เอาล่ะครูจะนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมกันนะอ่ะ1 2 3เด็กๆทำตาโตเหมือนกำลังเปิดกล่องสมบัติปรากฏว่ากุ้งเครฟิชก้ามแดงตัวโตท่าทางแข็งแรงก็ออกมาปรากฏต่อสายตาเด็กๆ
ทุกคนร้องพร้อมเพรียงกันเป็นเสียงเดียวกันด้วยความตื่นเต้นครีฟิชเป็นกุ้งกล้ามแดงสีสันสดใสเรียกอีกอย่างว่ากุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืดเด็กๆฮือฮากันมากครูโคทานิก็ปล่อยให้เด็กๆฮือฮากันอยู่สักพักครูจะให้คนละหนึ่งตัวดูแลมันให้ดีนะจ๊ะชโยทาเคชิและเพื่อนๆร้องตะโกนเสียงดังสมใจอยากดูเหมือนครูโคทานิจะไม่ถูกเด็กๆรุมประชาทันแล้วเอาล่ะทุกคนหันมาทางนี้สุดท้ายแล้วพยายามหน่อยนะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกคนรู้สึกตื่นเต้นที่สุดตอนเปิดกล่องแล้วก็เมื่อรู้ว่าอะไรอยู่ในกล่องหลังเปิดกล่องใช่ไหมจ๊ะครูอยากให้ทุกคนเขียนถึงความรู้สึกนี้เป็นการแต่งประโยคครั้งสุดท้ายจ้ะค่ะครับเด็กๆตอบแล้วก็ก้มหน้าลงโต๊ะบรรดาครูที่ยืนอยู่หลังห้องต่างประทับใจกันเป็นอย่างมากเพราะว่าโดยปกติแล้วเด็กชั้นประถมหนึ่งนั้นแม้แต่ประโยคง่ายๆก็เขียนกันไม่ค่อยได้การที่ทุกคนจับดินสอแล้วก็พร้อมใจกันตั้งหน้าตั้งตาเขียนจึงเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อด้านหลังห้องเรียนมีสมุดบันทึกประจำวันของเด็กๆวางเรียงกันอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าเล่มไหนก็ดูสกปรกเปรอะเปื้อนเพราะว่าผ่านมือมามากสมุดเหล่านั้นบ่งบอกถึงการต่อสู้ด้วยความยากลำบากของเด็กๆและครูโคทานิได้เป็นอย่างดีครูโอตะเข้ามาห้องเรียนก่อนคาบเรียนนี้จะเริ่มขึ้นครูลองสุ่มอ่านบันทึกของเด็กที่ชื่อว่าซาโตรุก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งครูคิดว่าสมุดบันทึกนี้คือเคล็ดลับที่ทำให้เด็กๆในห้องนี้แต่งประโยคกันได้อย่างคล่องแคล่วพวกเราเริ่มเขียนบันทึกประจำวันเมื่อกลางภาคเรียนที่สองพวกเราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อให้ครูตรวจบันทึกการตื่นเช้านั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากการเขียนบันทึกประจำวันทำให้ผมไม่มีเวลาเล่นพอเริ่มเขียนได้นิดหน่อยก็ไม่มีอะไรจะเขียนคุณครูจึงบอกให้ผมพยายามมากกว่านี้วันต่อมาผมจึงเขียนเพิ่มอีก2ประโยคและจบผมเขียนลงไปว่าผมเกลียดการเขียนบันทึกมากๆคุณครูเขียนตอบผมว่าการที่ซาโตรุคุงเขียนถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองว่าเกลียดการเขียนบันทึกนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะจ๊ะแต่ถ้าเราลำบากในวันนี้วันหน้าเราคงรู้สึกดีที่ได้ทำความยากลำบากเป็นสิ่งที่ดีเธอต้องต่อสู้กับความยากลำบากให้มากๆจะได้ฝึกสมองแล้วก็ทำให้หัวดีการแต่งประโยคนั้นเป็นเรื่องที่เหนื่อยยากครูก็เหมือนกันจ้ะเวลาต้องนั่งแต่งประโยคทั้งคืนจะทำให้ฟันครูโยกไปเลยตอนทานข้าวก็จะรู้สึกปวดฟันแล้วซาโตรุคุงล่ะเมื่อแต่งประโยคเสร็จแล้วรู้สึกปวดฟันหรือเปล่ายังไม่ปวดใช่ไหมแสดงว่ายังพยายามได้อีกเยอะเลยจ้ะเมื่อผมไม่มีอะไรจะเขียนผมจึงเดินสำรวจที่นั่นที่นี่ถ้าเราไปในที่ต่างๆก็จะทำให้เรามีเรื่องเขียนมากมายถ้าผมรู้สึกขี้เกียจผมจะนึกถึงสิ่งที่คุณครูเขียนและพยายามต่อไปครูโคทานิรู้สึกใจเต้นตั้งแต่เมื่อสักครู่เทสุโซจับดินสอและกำลังเขียนอะไรอยู่ครูเหลือบมองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเทสุโซกำลังพยายามแต่งประโยคอย่างเอาจริงเอาจังซึ่งนั่นทำให้ครูโคทานิรู้สึกหัวใจเต้นแรงครูโคทานิรอให้เทสุโซวางดินสอก่อนแล้วจึงพูดขึ้นว่าเขียนเสร็จกันแล้วหรือยังจ้าเด็กๆครับจะอ่านของใครดีนะ
ครูโคทานิตัดสินใจไม่ถูกครูอยากอ่านประโยคที่เทสุโซเขียนเพราะเป็นการเขียนครั้งแรกของเขาแต่ถ้าเป็นประโยคที่อ่านไม่รู้เรื่องก็อาจจะทำให้เทสุโซขายหน้าครูโคทานิเริ่มตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรดีเราต้องเชื่อมั่นในตัวเด็กสิใช่เราต้องเชื่อมั่นในตัวของเทสุโซจังเหมือนกับมีเสียงพูดเช่นนั้นลอยมาเอาละลองอ่านของเทสุโซคุงกันดีกว่านะแล้วครูโคทานิก็หยิบกระดาษที่เทสุโซเขียนขึ้นมารีบกวาดสายตาอ่านด้วยความรู้สึกวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมจองมองแล้วก็จองมองลงไปในกองตัวแดงๆออกมาจมูกผมรู้สกโล่งใจผมรู้สกโล่งเหมือนดมโซดาผมชอบตัวแดงผมชอบคูโคทานินี่คือสิ่งที่เทสุโซเขียนไว้ในกระดาษเมื่อครูโคทานิกวาดตามองจากนั้นครูโคทานิก็เริ่มอ่านออกเสียงผมจ้องมองแล้วก็จ้องมองลงไปในกล่องมีตัวสีแดงโผล่ออกมาจมูกผมรู้สึกโล่งใจผมรู้สึกโล่งเหมือนดื่มโซดาผมชอบตัวสีแดงผมชอบครูโคทานิเมื่ออ่านประโยคที่เขียนว่าผมชอบครูโคทานิเสียงของครูโคทานิสั่นเครือครูหันหลังน้ำตาเอ่อล้นแล้วก็พยายามกลั้นมันไว้มีเสียงปรบมือดังขึ้นมาจากเด็กคนหนึ่งจากนั้นเสียงปรบมือก็ดังขึ้นจากตรงนั้นตรงนี้ครูอาดาจิก็ปรบมือครูโอริฮาชิก็ปรบมือทุกคนปรบมือห้องเรียนสั่นไหวดังระลอกคลื่นด้วยเสียงปรบมืออารมณ์เหมือนตอนจบของหนังฮอลลีวูดอารมณ์เหมือนตอนจบของหนังญี่ปุ่นด้วยล่ะพี่เทสุโซเนี่ยเขาไม่เคยพูดอะไรที่ยาวๆเนาะครับเขียนก็ไม่เคยเขียนแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะสื่อสารใช่อันนี้ถือว่าเป็นการเขียนแล้วก็เป็นการสื่อสารที่ยาวที่สุดของเขาแล้วครับแม้ว่าจะเขียนแบบคนแปลเขาพยายามที่จะสื่อให้เราเห็นว่าเทสุโซเนี่ยเขียนหนังสือไม่ค่อยถูกใช่คือเขียนหนังสือแบบตกๆหล่นๆครับครูโคทานิเนี่ยต้องกวาดสายตามองก่อนในครั้งแรกแล้วก็พยายามอ่านออกมาด้วยภาษาที่ทุกคนสามารถจะเข้าใจได้ครับต้องบอกว่าถ้าเกิดคนเป็นครูนะคะมาอ่านตอนนี้เนี่ยโอ้โหอาจจะได้มุกดีๆเทคนิคดีๆนะคะเอาไปใช้นะพี่เอาไปจัดการเรียนการสอนน่ารักมากๆค่ะครับและนี่ก็คือตอนที่ชื่อว่าใจผมรู้สึกโล่งน่ารักมากๆนะคะครับก็สำหรับบทต่อไปกลับมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะบรรยากาศมาคุกชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขตอนต่อไปมีชื่อว่าคลื่นของความขัดแย้งครับติดตามกันต่อไปนะคะว่าคลื่นของความขัดแย้งจะเป็นใครขัดแย้งกับใครครับเราก็โล่งใจ
เก็บเป็นพลังเอาไว้ก่อนก็แล้วกันกับความรู้สึกดีๆนะคะครับของตอนที่แล้วแล้วก็ตอนนี้เอาไปใช้ในตอนหน้าวันนี้ก็เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ